วันนี้เป็นเรื่องราวของพี่พึ่งพี่พึ่งจะมาเล่าเรื่องที่ชื่อว่าคำสาปปอบคำสาปปอบมันคืออะไรปอบมันมีคำสาปด้วยหรอสาปจริงๆพี่เจเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ไปพีคตอนท้ายสุดฟังไปเรื่อยๆแล้วกันตั้งใจฟังกันมาคือว่าเรื่องนี้เนี่ยแฟนเพิ่งเล่าให้ฟังนะเรื่องนี้คือเกิดเมื่อ10ปีที่ประมาณ10ปีที่แล้วที่วัดแห่งหนึ่งอยู่บนเขาที่อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสำนักสงฆ์อะค่ะเป็นสำนักสงฆ์อยู่บนเขาแล้วที่นี้ตรงนั้นจะมีพระแล้วก็มีแม่ชีอะค่ะเขาก็จะไปปฏิบัติธรรมกันอยู่แล้วก็แฟนเพิ่งเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยก็คือวันนั้นเป็นวันพระแล้วก็ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันเสร็จแล้วก็เลยนั่งสนทนาธรรมกันระหว่างที่นั่งสนทนากันอยู่ก็มีแม่ชีที่อยู่วัดนั้นล่ะค่ะซึ่งสนิทกับแฟนพึ่งเรียกว่าแม่ชีแล้วกันก็คือแม่ชีเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ก็มีเจ้าอาวาสแม่ชีก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีผ้าขาวนี่คือพราหมณ์นะชีพราหมณ์อะค่ะที่เขาบวชชีพราหมณ์เขาจะเรียกผ้าขาวก็จะมีผ้าขาวเนี่ยเขามาจากมุกดาหารมาจากวัดที่มุกดาหารเขาจะมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวสักพักเขาจะมาแล้วเราเสร็จแล้วเขาก็นั่งสนทนาธรรมกันคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าแม่ชีคนนี้ชีพราหมณ์คนนี้เนี่ยค่ะเขาเป็นคนมีเงินเป็นคนรวยอะค่ะมีเงินเป็นร้อยล้านชอบทำบุญแล้วก็เขาจะชอบคบกับคนที่มีเงินเขาเป็นคนแบบยิงหน่อยจะเป็นแล้วก็เวลาเขาไปวัดไหนเนี่ยเขาก็จะไปสร้างกุฏิของเขาเองเขาจะไปสร้างกุฏิของเขาเองตามวัดที่เขาไปอย่างมุกดาหารนี่เขาก็จะมีกุฏิของเขาเองกุฏิของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างดีเลยพี่เจก็คือจะปูติดด้วยหินอ่อนติดแอร์เสร็จแล้วตรงพื้นทางเดินนี่ก็จะโรยด้วยหินแบบละเอียดมากเลยอันนี้คือเขาเป็นคนแบบนี้ทีนี้เขาก็มาที่วัดนี้เขาก็มาถึงในขณะที่นั่งสนทนาธรรมกันอยู่ก็มาถึงแม่ชีมาถึงเสร็จเขาก็นั่งแม่ชีก็เลยบอกกับหลวงพ่อว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาสร้างกุฏินะหลวงพ่อจะขอสร้างหน่อยหลวงพ่อก็เลยบอกสร้างได้เอาเลย uh-huh. แต่ว่าอย่าให้ใหญ่กว่าของหลวงพ่อนะ uh-huh. แม่ชีเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็คุยกันเสร็จแล้วในระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ก็จะมีชีพามีคนหนึ่งชีพามคนนี้แกชื่อยายสมแกชื่อยายสมแกจะชอบมาปฏิบัติธรรมช่วงวันพระเหมือนกันแกก็เดินมาเสร็จแล้วแกก็นั่งกันอยู่ในบริเวณนั้นล่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะมีแม่ชีคนนี้จะนั่งติดกันกับผ้าขาวที่มาจากมุกดาหารเรียกผ้าขาวกันจะได้ไม่งงชีพามคนที่มาใหม่เนี่ยแกชื่อยายสมเรียกยายสมแล้วกันนะจะได้ไม่งงยายสมฮะยายสมเนี่ยก็นั่งก็มานั่งเสร็จแต่แกนั่งใกล้กันกับผ้าขาวทีนี้ผ้าขาวเนี่ยแกก็แบบคือแกเป็นคนรวยนะแกเป็นคนมีตังค์แกก็เหยียบออกโดยลักษณะตอนนั้นคือแฟนเพิ่งบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือเขาอะเขาเป็นปอบอะค่ะยายสมเนี่ยเป็นปอบแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นปอบใช่ไหมเขาบอกกับทุกคนเองว่าเขาเป็นปอบคนบอกตัวว่าตัวเองเป็นปอบฉันเป็นปอบมันมีเหตุผลอย่างนี้พี่เจเป็นปอบเองลูกเขาสมัยก่อนตอนสาวๆเนี่ยคือเขาเนี่ยเขาไปรับองค์ธรรมมาเขาไปรับองค์ธรรมมาครับเป็นดวงธรรมบรรลุก็คือหมายถึงว่าต้องเอามาปฏิบัติเองและรักษาคนทีนี้เขาก็เคี้ยวหมากแล้วก็พ่นรักษาคนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะตลอดแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดก็คือว่าเขาจะต้องห้ามเก็บเงินค่าครูเกิน20บาททีนี้พอเขาก็คือเขาอะรักษาคนไปเรื่อยๆจนเขามีที่นาประมาณ30-40ไร่ประมาณนั้นขนาดนั้นเลยก็คือเขาเรียกเงินเกินตัวทีนี้ค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยเหมือนกับแบบว่าผิดครูอะค่ะพี่เจเพราะว่าเขาเรียกเงินเกินอันนี้ก็เลยแบบเกิน20บาทใช่แล้วเขารู้ตัวว่าเขาน่ะเป็นปอบเพราะว่าวิชามันเป็นวิชาดำอะพี่เจ
เขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นปอบแต่เขาอ่ะเขาก็ไม่อยากให้ลูกหลานเขาว่าลำบากอยากจะให้จบที่ตัวเขาเขาก็เลยมาปฏิบัติธรรมแต่ทีนี้ว่าเขาก็มาชอบมาช่วงวันพระเนี่ยแหละค่ะก็มานั่งปฏิบัติธรรมกับพวกคนเหล่านี้พวกแฟนพึ่งเนี่ยเขาก็รู้ว่าคนนี้จะเป็นปอบพวกเราก็ระวังตัวจะไม่ทำอะไรให้เขาไม่พอใจเพราะว่าปอบเนี่ยคนจะกลัวมากคนอีสานเนี่ยเขาจะรู้กันเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นปอบเนี่ยคือให้อยู่ห่างเพราะว่าเขาจะกลัวคำสาปของปอบไม่ใช่ว่ากลัวปอบเข้านะปอบแท้ๆจะสามารถสาปคนให้ตกต่ำได้ฮะเพราะว่าเขาเป็นผมอยากรู้ไอ้ตอนที่เขาพ่นหมากรักษาคนเขาก็เป็นปอบแล้วตอนนั้นอะตอนนั้นยังพี่เจตอนที่รักษาคนเนี่ยคือเขายังไม่เป็นแต่หลังจากที่เขาหยุดรักษาไปแล้วอ่ะนั่นนะคะเขาแก่แล้วเนี่ยเขาเริ่มรู้ตัวแล้วเขาเป็นมันก็ต้องใช่มันเขาบอกว่าเขาหลับฝันไปอย่างเงี้ยค่ะพี่เต๋ว่าเขาไปกินนั่นกินนี่ประมาณเนี้ยคือกินของสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะผมยังสงสัยคือผมยังไม่แน่ชัดกับเรื่องปอบนะว่าคือปอบเนี่ยเป็นผีหรือปอบเป็นภาวะพี่พึ่งจะตอบไหมปอบเป็นภาวะเป็นประมาณว่าภาวะปอบภาวะคือหมายถึงว่าคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเขารับครูมาผิดครูแล้วเขาผิดครูใช่ผิดครูที่เคยสัญญากันไว้ว่าสมมติอย่างเงี้ยคนเนี้ยค่ะเขาจะเก็บค่าครูแค่20 บาทแต่ว่าเขาไปเก็บเกินแต่เขารักษาคนอยู่นะใช่ทีนี้เกิดความละอายใจขึ้นปอบมันจะเกิดจากภาวะคนคนนั้นที่รับครูมาแล้วเกิดความละอายใจพอละอายใจปุ๊บมันก็เลยจะทำให้จิตใต้สำนึกของเขาน่ะเกิดเป็นความเศร้าหมองของจิตแล้วมันก็จะทำให้เขาน่ะกลายเป็นปอบดวงจิตเขาก็ไปทั่วเลยแล้วล่องลอยไปอย่างเงี้ยค่ะพี่เจไปกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นชาวบ้านน่ะเห็นแต่แกตัวแกน่ะบอกว่าแกฝันว่าแกไปกินนู่นกินนี่กินของสดอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์เหมือนแกเลยรู้ตัวว่าแกน่ะเป็นปอบชดใช้อารมณ์เหมือนชดใช้แบบสำนึกผิดแล้วก็เลยแบบคุณต้องชดใช้นี่ถึงรู้ผิดครูไปอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ได้เป็นกับปอบทุกชนิดที่มันเกิดขึ้นถูกไหมแต่นี่คือเฉพาะในกรณีนี้ใช่ปอบแท้จะเป็นแบบนี้พี่เจมีปอบแท้มันจะมีปอบแท้มีแบบว่าประมาณว่าที่เขาไปเข้าสิงคนแล้วเขาบอกเขาเป็นปอบอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นน่ะคือผีน่ะมันไปสิงมันไปเข้าคนแล้วมันน่ะบอกว่ายายคนนี้บอกชื่อนามสกุลว่ายายคนนี้น่ะเป็นปอบมาเข้าเนี่ยคือฉันเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นผีตัวอื่นประมาณผีตัวอื่นปลอมแล้วก็บอกว่าฉันเป็นปอบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ภาวะของปอบคืออย่างที่เพิ่งบอกอันนี้คือปอบแท้และจะสามารถสาปคนได้ด้วยนั้นแปลว่าปอบหยิบเนี่ยค่ะปอบหยิบในหนังนะในหนังนะกับปอบหวีดสยองผมว่านั้นเกินไปนิดนึงปอบหวีดสยองอะปอบหยิบเนี่ยน่าจะเป็นปอบแท้ปอบหยิบปอบหยิบปอบแท้ไหมไม่รู้นะแต่ปอบหยิบปอบแท้แฟนทุ่งบอกแต่ปอบหวีดสยองเนี่ยมันเป็นปอบที่เป็นดวงวิญญาณวิ่งมาสักเข้าสิงใช่ป่าวอันนั้นโอปอบมันไกลมากเลยด้วยถ้าเป็นแบบเข้าสิงไม่ใช่พี่เจอันนั้นคือโดนผีหลอกที่อื่นผีที่อื่นเข้าสิงแล้วหลอกค่ะอันนั้นคือปอบหวีดสยองปอบจะไม่ไปสิงคนอ้าวหรอเพราะปอบคือคนป่ะปอบคือดวงจิตคนที่ยังไม่มันถึงพี่เพิ่งถึงบอกว่าเป็นภาวะปอบไงใช่ไหมก็เป็นเลยเป็นสิงใครไม่ได้อ่าเป็นภาวะจากจิตใจมนุษย์ป่ะพี่พึ่งใช่ภาวะจากตัวเขาเองอะค่ะคือตัวอย่างอย่างสมมติคนนี้นะคนนี้โดนผีเข้าสิงแล้วบอกว่าฉันน่ะเป็นปอบชื่อยายคนนั้นคนนี้แล้วจะเที่ยวไปสาปคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีผลเลยมันจะไม่ได้นอกจากว่าเป็นปอบแท้ๆเลยที่เป็นร่างจริงๆของปอบเลยเนี่ยจะสามารถสาปได้คนอีสานเขาจะกลัวในเมื่อเขาสำนึกผิดแล้วเขาจะสาปทำไมพี่ก็ทำให้เขาไม่พอใจครับพี่เจถึงได้บอกว่า
เราจะต้องระวังถ้าคือห่างเขาได้คือห่างเพราะว่าบางทีเราอาจจะทำให้เขาไม่พอใจก็ได้แล้วพอเขาไม่พอใจปุ๊บเขาก็อาจจะคิดไม่ดีกับเราแล้วอาจจะพูดเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยที่เพิ่งจะเล่าให้ฟังนี่นะต่อเลยยายสมก็ยาวเลยก็ก็คือว่าพอยายสมเนี่ยแกมานั่งนั่งเสร็จอยู่ใกล้ๆกับผ้าขาวนี้ผ้าขาวนี้เขาก็แบบทำท่ารังเกียจประมาณว่าแบบขยับออกขยับออกไปเรื่อยๆไกลๆไกลๆแกก็คงจะทำคือก็ทำหน้าฟุดฟาดฟุดฟาดใส่อะไรประมาณนั้นครับเอาล่ะแล้วทีนี้ยายสมเนี่ยแกก็เลยบอกว่าทำไมขยับไปเอาไปทำไมรังเกียจฉันหรอผ้าขาวเขาก็เลยเงียบเขาก็ไม่พูดเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าแกรวยหรอรวยนักใช่ไหม อยากลองจนดูไหมเดี๋ยวจะทำให้เขาว่าอย่างนั้นนะป้าแกพูดอย่างนี้ใช่ยายสมนะพูดบอกว่าอยากลองจนดูไหมเดี๋ยวฉันจะทำให้จัดให้ใช่เสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำมาเหมือนเรากวดน้ำเงี้ยค่ะพี่เจแล้วเขาก็เทน้ำหยาบลงหยาบลงพื้นดินเลยนะทีนี้เรื่องราวนี้ก็ผ่านไปประมาณหลายวันพระหน่อยยายสมนี่ก็ยังอยู่ที่วัดก็คือยังไปทำปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่แต่ว่าผ้าขาวเนี่ยผ้าขาวเนี่ยเขาจะกลับไปบ้านบางทีเขาก็กลับไปบริหารงานโรงงานเขามีโรงงานของเขาเดี๋ยวอันนี้จะบอกทีหลังเขามีโรงงานของเขาบางทีเขาก็ไปตามวัดที่มุกดาหารค่ะไปวัดนู้นวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาเบื่อตรงไหนเขาก็ไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นนิสัยเขาแบบนั้นแล้วทีนี้เขาก็กุฏิที่เขาบอกว่าเขาจะมาสร้างที่วัดเนี้ยเขาก็ยังไม่มาค่ะทีนี้คนในนั้นเขาก็เลยนั่งคุยกันแฟนพึ่งก็อยู่แล้วทีนี้เขาก็ตะโกนถามเขาคุยกันนั่นแหละค่ะว่าทำไมถึงไม่แม่ชีผ้าขาววันนั้นทำไมถึงไม่เห็นมาสร้างกุฏิเลยเห็นบอกว่าจะมาสร้างทำไมถึงไม่มาแม่ชีที่รู้จักกับผ้าขาวนี่ก็เลยบอกว่าโอ้กิจการเขาตอนนี้กำลังแย่คนงานกำลังให้คนงานมาออกทยอยเอาคนงานออกเพราะว่าจ้างไม่ไหวกิจการเริ่มไปไม่ไหวเครื่องจักรเสียบ่อยอะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วทีนี้ช่วงวันพระนี่ยายสมแกก็แบบแกก็มาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็พอดีว่าช่วงนั้นเป็นช่วงกลางคืนแกก็เลยไปเข้าห้องน้ำถ่ายหนักเข้าห้องน้ำในวัดนะคะแล้วที่มันมืดนะคะแกก็เอาไฟฉายไปเสร็จแล้วแกก็ไปนั่งถ่ายเสร็จแล้วแกก็วิ่งออกมาด้วยความตกใจแกก็บอกว่ามีตะขาบมากัดฉันตะขาบอยู่ในห้องน้ำตัวเบลเลอร์เลยพระท่านก็บอกว่าจะมีตะขาบได้ยังไงห้องน้ำน่ะสะอาดไม่มีหรอกพี่เจเขาคือหนูจะอธิบายเรื่องตะขาบในสภาวะของคนที่เขาเล่นของนะคะในสถานที่ตรงนั้นมันเป็นเขาเป็นสำนักสงฆ์ที่แบบสถานเขาเรียกศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่แบบแรงอะค่ะที่แรงว่างั้นเถอะเจ้าที่แรงแล้วทีนี้ตะขาบนั่นน่ะก็คือเหมือนเจ้าที่นะเขามาเตือนว่าเธอน่ะมาทำอะไรไม่ดีที่วัดอย่างนี้ไม่ได้เขาก็เลยกลับทีนี้พอกลับเสร็จสักประมาณหลังจากนั้นสักประมาณ 3-4 เดือนยายสมก็ตายทีนี้พอยายสมตายเสร็จหลังจากนั้นก็เขาก็มีงานผ้าป่าวัดทีนี้คนในนั้นเขาก็คุยกันเขาบอกเอ๊ะทำไมผ้าขาวไม่เห็นมาเลยก็เนี่ยเขาจะทำผ้าป่าเขาจะสร้างศาลากันแกมีตังค์ไม่ใช่หรอทำไมเห็นบอกว่าจะมาช่วยสร้างศาลาก็ไม่เห็นมา mm-hmm. แม่ชีแกก็เลยบอกว่าโอ้ยตอนนี้น่ะกิจการเขาน่ะเจ๊งแล้วโรงงานเขาน่ะเจ๊งแล้ว mm-hmm. เขาอ่ะกำลังไปดูโรงงานเขาอยู่ mm-hmm. ฮะแล้วเขาบอกว่าผ้าขาวเนี่ยบ้านเขาอยู่สระบุรีโรงงานเขาเป็นโรงงานใหญ่อยู่ที่สระบุรีครับมีพื้นที่อยู่ร้อยไร่เขาเป็นคนจีนแล้วก็ตัวเล็กแขนขาเรียวผิวขาวทำผมทรงพรทิพย์ด่าไฟแลบคือประมาณว่าเป็นคนจีนที่ปากจัดเวลาเขาโทรเรียกให้ลูกมารับนี่ก็คือแบบมา
มารับหน่อยอะไรเงี้ยก็คือจะพูดจีนบนไทยด่าลูกไปด้วยแล้วก็ลูกกับลูกสาวแล้วลูกเขยก็ต้องมารับครับมารับแล้วก็รีบไปย้ายไปวัดนั้นวัดนี้บอกให้โอนเงินมาทำบุญก็ต้องโอนมาพี่เจคุ้นๆไหมว่าโรงงานที่สระบุรีครับพื้นที่ร้อยไร่ครับใหญ่ๆแล้วก็คุณแม่บวชชีพระทีอยู่ที่มุกดาหารครับพี่เจคุ้นไหมไม่คุ้นหรอกครับเพราะว่าเพิ่งออนแอร์เทปไปยังไม่จบเลย ก็คือว่าเพียงแต่ว่าผู้ชายอ่ะที่บอกตอนแรกผมก็คุ้นแล้วนะแต่พอบอกว่าผู้ชายตัวเล็กๆผมก็เลยเอ๊ะใช่ปรับว่าคนที่เสียชีวิตไปผู้ชายที่เป็นพ่อเขาเนาะคือตัวใหญ่ค่ะค่ะไม่แม่เขาค่ะตัวเล็กแม่ตัวผู้หญิงเนี่ยค่ะครับอันนี้ที่ว่าเป็นผ้าขาวนี่คือผู้หญิงนะคะครับตัวเล็กตัวเล็กแขนขาเล็กผิวขาวครับแล้วก็ทำผมทรงพรทิพย์น่าจะเป็นทรงฟาร่าทรงสานั่นแหละค่ะฟาร่าใช่แล้วทีนี้พุ่งก็มาคุยกับแฟนว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเขาครับบอกเราต้องมาดูว่าโรงงานนั้นอะโรงงานใหญ่เป็นโรงงานใหญ่แล้วเขาอะมีเงินของเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าเขามีเงินอยู่ประมาณ100 ล้านแล้วก็มีที่อยู่ที่สระบุรีนะ100 ไร่แล้วมีโรงงานอยู่กลางที่ดินเนี้ยเขาบอกไหมว่าเขาประกอบอาชีพอะไรเขาไม่ได้บอกเขาบอกแต่ว่าเขามีโรงงานแล้วก็ลูกๆเขาดูแลอยู่แล้วลูกๆเขารวยอยากได้เท่าไหร่ก็โอนมาเรียกเท่าไหร่ก็ลูกๆเขาก็จะต้องโอนมาให้อยากทำบุญเท่าไหร่ก็ต้องเอาอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอยากไปอยู่วัดไหนก็คือจะไปวันนั้นแต่ที่สำคัญคือเขาจะไปที่มุกดาหารประจำเลยครับเรื่องนี้อาจจะมีเงื่อนงำให้เราได้ซื้อต่อไปใช่ลองเซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์เลิกออกไหมเข้าใจใช่ไหมที่เพิ่งพูดแต่ผมจะไม่ฟันธงเพราะว่าค่ะค่ะใช่คุณก็ไม่ฟันธงแต่แค่เล่าให้ฟังว่าความเป็นไปได้ที่ทำให้ที่โดนคำสาปปอบเนี่ยครับมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาก็โรงงานเขาก็แบบเจ๊งไปเลยจริงๆหรือว่ามันเป็นที่นิสัยส่วนตัวของเขาที่เขาแบบเขาจะไปวัดนู้นวัดนี้แล้วก็จะไปสร้างกุฏิไว้เป็นของตัวเองแล้วก็ทำบุญแล้วก็ให้ลูกโอนเงินมาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นก็เลยทำให้แบบเดี๋ยวผมจะไปถามลูกเขาก่อนลองดูก่อนพี่เจลองถามดูแต่ที่เราพูดมาหลายๆคนถือว่าไม่รู้แล้วกันนะครับว่าเป็นใครเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีผมไม่อยากเจาะจงแบบนั้นเพราะว่าเข้าใจใช่ใช่ใช่แต่แค่มีมูลเรื่องราวนี้ว่าน่าจะเป็นคนนั้นอะไรอย่างนี้แต่ก็ตีไปว่าเป็นคนอื่นก่อนละกันเนาะใช่ใช่ตีเป็นคนอื่นก่อนก็คือที่มาเล่าให้ฟังนี่คือเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าปากพาจนคือแบบนี้ครับจนจริงแล้วแล้วก็คือว่าเวลาถ้าเจอใครที่ถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นปอบนี่คือห่างๆเลยค่ะอย่าไปใกล้เขาก็คือเขาสาปได้จริงๆคนพวกนี้แล้วถามว่าคำสาปนี้จะหายไปเมื่อไหร่ต่อเมื่อผ้าขาวนั้นสิ้นลมอ๋อใครอยากหายต้องไปจัดการผ้านั้นซะไม่ใช่ไม่ได้ก็คือถ้าเขาจะหมดไปกับคนที่เขาสาปแหละคำสาปจะหมดไปกับคนที่เขาสาปแค่นั้นลองไม่รู้พี่เจลองหนูก็อยากรู้นะหนูก็อยากรู้เหมือนกันไม่ต้องกลัวฮะพรุ่งนี้ผมรู้แน่แล้วคุณถามว่าแฟนถามแฟนว่าจำหน้าได้ไหมจำหน้าได้ไหมจำได้เขาบอกเขาจำได้มีญาติอยู่สมเด็จแต่มีญาติอยู่ที่กาฬสินธุ์ด้วยมีญาติที่พานอยู่ที่สมเด็จอะค่ะถ้ามีรูปพี่เจก็ส่งมาให้หนูดูหน่อยก็ได้จะให้แฟนดูเรามีไหมเรามีอินเสิร์ตไหมไม่แน่ใจต้องไปเลือกฟูดินเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมถามข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าลองถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะว่าญาติเขามีญาติที่ทำโรงปูนเป็นอะไรนะวัสดุก่อสร้างเหรอทำวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ทำท่อค่ะอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่กาฬสินธุ์นะเป็นญาติเขามีญาติอยู่กาฬสินธุ์ไหมลองถามอย่างนั้นดูถ้าใช่เนี่ย
ถ้าว่าเขาเป็นเชื้อสายจีนด้วยนะผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นจีนแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่เป็นไรสระบุรีโรงงานเยอะแต่นี่คือง่ายๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราได้รู้จากพี่พึ่งก็คือปอบภาวะปอบกับปอบแท้ๆอันนี้ปอบแท้เลยแหละเออปอบแท้ๆอันนี้ไม่รู้นะผมว่าบางคนก็ศึกษาเรื่องปอบมาเหมือนกันอาจจะมีหลายแขนงอาจจะมีอีกแขนงนึงกับเมื่อกี้แว๊บๆมีปอบเชื้อด้วยปอบเชื้อคืออะไรปอบเชื้อเหรอปอบเป็นเชื้อสายอ๋อปอบเชื้อเป็นยังไงคุณยายวรนาถที่อ๋อแฟนหนูบอกว่าปอบเชื้อคือพ่อแม่ถ่ายทอดการเป็นปอบให้ลูกได้มาทำหรือว่ายายถ่ายทอดให้หลานใช่นั่นคือเชื้อปอบอันนี้คือปอบเชื้อเฟิร์สเป็นปอบเชื้อเปล่าไม่แต่เชื้อไม่แน่แต่ไม่ปอบอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่การศึกษาที่ได้รับรู้กันมาเนาะว่าปอบของแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนเอางี้ดีกว่าเนาะหลายคือเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปอบอาจจะพูดถึงว่าใช่ของทางนี้หรือเปล่าลองไปอ่านดูคอมเมนต์บางคนก็จะมีบอกว่ามีปอบเชื้อปอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เจแฟนเพิ่งฝากไว้ครับก็คือว่าคนที่จะเป็นปอบอันดับที่หนึ่งก็คือคนที่ไปรับดวงธรรมบรรลุมาไปรับดวงธรรมบรรลุแล้วผิดครูใช่แล้วผิดมันมีวิธีวิชาเนี้ยค่ะเป็นวิชาดวงธรรมบรรลุพี่เจลองไปเซิร์ชดูในเด็ดก็ได้ค่ะแต่ว่าแล้วผิดคำที่สัญญาไว้ตั้งแต่ต้นตระกูลนะคะก็จะเป็นปอบก็คือเริ่มจะเป็นปอบของต้นตระกูลคนที่หนึ่งเลยนั่นคือต้นตระกูลนั่นคือต้นใช่นั่นคือจะเริ่มเป็นต้นตระกูลของปอบแล้วก็สืบเชื้อสายไปถึงลูกหลานเป็นแบบนี้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนเป็นกรรมประเภทหนึ่งเหมือนอะไรนะคะเหมือนเป็นกรรมประเภทหนึ่งอะเนาะใช่มันก็เป็นกรรมประเภทหนึ่งคือเขาคือเขายอมคือปอบเนี่ยถ้าเขารู้ตัวว่าเขาเป็นปอบเนี่ยเขารู้ว่าตัวเขาอะเลอะอยู่แล้วแล้วเขาจะไปทำบาปต่อมันยังไงมันก็เลอะอยู่แล้วอะพี่เจยังไงก็ต้องเลอะมากเลอะน้อยแล้วแต่เขาก็เลยไม่กลัวที่จะสาปคนเขารู้ตัวนะว่าบาปพอบาปปุ๊บมันก็จะกินตัวเองทำให้เขาแบบเป็นลำไส้อะเป็นป่วยเป็นลำไส้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจที่เขาบอกว่ากินตัวเองอ่ะก็คือสาเหตุเป็นแบบนี้คือไปทำคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าใครมีเรื่องราวลึกๆของปอบนะลองส่งมาให้เราดูกันหน่อยแบ่งความรู้กันแบ่งปันกันเพราะว่าในความคิดผมเกิดมาผมก็เจอปอบหยิบแล้วก็มันรู้จักอีกทีคือปอบหวีดสยองแล้วมันรู้จักคำว่าปอบว่ามันเป็นผีที่มันมีจริงอยู่บนโลกใบนี้คือจากตอนที่อิ๋มไปเทปหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยปอบเทปไม้หักคือผมไม่เคยคิดว่าปอบมันจะมีอยู่บนโลกใบนี้นะเราเข้าใจว่าแบบต้องมาแบบอย่างนั้นเลยเป็นการเขียนแบบเหมือนกระสืออ่ะที่แบบเฮ้ยต้องมีหัวกระสายมันจะมีจริงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วพอมาวันนี้พี่พึ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีปอบแท้ด้วยนะอันนี้แหละคือปอบปอบแท้ที่คนบางคือบางคนน่ะอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้ว่าการรับดวงธรรมเนี่ยครับมันคือผลเสียถ้าคุณทำไม่ได้อย่างที่คุณสัญญาไว้เนี่ยแหละเนี่ยแหละแต่ถ้าทำได้น่ะคือดีเนี่ยอย่างน้องพี่พึ่งเนี่ยคุณนิดบอกว่าผมรู้จักบ้านผีปอบนี่เกิดมาลูกนี้ต้องรู้จักบ้านผีปอบนะทำกันประมาณ7-8ภาค9ภาค10ภาคไม่ทันผมเด็กนั่นแหละไม่รู้ตอนแรกเพิ่งก็ดูหลายปอบอยู่นี่ตอนแรกก็งงอยู่นะเอ๊ะอันนี้มันเป็นปอบหรือเปล่าก็เลยถามแฟนให้เขาอธิบายคือเขาคุกคีอยู่ในวงการนี้มานานมากที่เจอก็เลยแบบรู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนี่แหละแล้วเป็นคนปราบด้วยแล้วปอบจะมีภาวะหนึ่งที่มีความกายสิทธิ์มากก็คือสามารถสาปคนได้ใช่สาปคนได้แต่ว่าอวยพรคนไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นสายดำ
ไม่สามารถอวยพรได้ถ้าจะอวยพรคนแล้วรวยได้คือสายขาวคือพระเท่านั้นเป็นคนที่เป็นสายขาวเท่านั้นนั่นแหละนั่นแหละผมว่าเดี๋ยววันไหนนะเอาแฟนพี่พึ่งมาเข้าสายกับเราบ้างดีกว่าหนูก็อยากดึงเขาเข้าอยู่แต่ว่าเขาบอกโอ้ยเบื่อเขาบอกเดี๋ยววันไหนไปหาที่กาฬสินธุ์ไปอุ่นหนุนสองคู่แล้วก็มาเข้าสายผมด้วยดีไหม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 ใช่ค่ะได้แต่ขอบคุณมากๆขอบคุณทั้งพี่พึ่งแล้วก็ขอบคุณทั้งแฟนพี่พึ่งด้วยจริงๆอ่ะข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ที่แฟนพี่พึ่งซะเยอะมากจริงๆนะเยอะถ่ายทอดได้เด๊ะมากใช่นี่แหละนี่แหละตอนทายเบอร์โทรศัพท์เขาบอกว่าอะไรนะเป็นคนอะไรนะที่เขาไม่ยอมรับอ่ะพี่พึ่งงองแงคุยน่ารักน่ารักล้อเล่นนะล้อเล่นนะล้อเล่นนะน่ารักจริงจริงอย่าลืมส่งพี่เจอย่าลืมส่งรูปมาให้ดูด้วยนะรูปอ๋อโอเคถ้าเจอนะบอกเฟิร์สไว้ดีกว่าบอกเฟิร์สไว้คิดตัดได้เดี๋ยวด้วยบอกเฟิร์สไว้ให้เฟิร์สจัดการให้พี่ครับเนาะเดี๋ยวดูจะคุณประกิตให้โอเคยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พึ่งมากๆเลยที่มาเขาเรียกอะไรมาให้ความรู้มาเติมความรู้เรื่องปอบให้เราเรียกว่าแน่นอ่ะเออเรียกว่าแบบว่าเทียบอ่ะเออจริงว่ะปอบแท้ปอบสามได้ด้วยเอออะไรแบบนี้เออสนุกมากๆขอบคุณแฟนพี่พึ่งด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ